กลับมาช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by Ying Sak Family นะครับแน่นอนเลยนะครับเท็ดดี้อยู่กับมัมมี่นะครับแล้วก็จะต้องมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ FC ของอาจารย์เมย์ครับบอกมาว่าอยากได้เค้กแบบทำง่ายๆแต่อร่อยๆแค่มาอีกแล้วอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูอะไรมาแชร์ครับวันนี้เรามี Red Date Squares ค่ะทำง่ายเป็นเมนูทำง่ายนะครับหรือว่าชื่อที่เราคุ้นชินกันก็คือเค้กบาร์พุทราใช่ Red Date นี่ก็คือพุทราแดงแล้วการที่บอกว่าเป็นแควนี่คือยังไงครับเป็นเทลงไปที่ถาดนะพอก็อบเสร็จแล้วใช่ไหมพอก็เย็นเราก็หั่นเป็นแท่งๆเล็กๆแล้วก็เสิร์ฟนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมที่มาที่ไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนู Red Date Square นะครับหรือว่าเค้กบาร์พุทรานั่นเองล่ะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมของเมนูเค้กบาร์พุทรานะครับนี่เราจะทำในส่วนของตัวพุทราก่อนเนาะเขาจะมี2แบบนะเล็กกับใหญ่เราต้องเลือกแบบไหนเลือกอันเล็กค่ะอันใหญ่คุ้มกว่านะไม่หอมไม่หอมใช่คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเลยนะในการเลือกวัตถุดิบถ้าอยากให้เค้กบาร์พุทราของเรามีกลิ่นหอมเลือกพุทราแบบชิ้นเล็กผลเล็กๆนะครับตับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงในหม้อผสมเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระป๋องนี้จริงๆนะครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับกระป๋องนี้นะฮะให้คุณผู้ชมทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นนะครับกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเอามาต้มกับตัวพุทราใช่ค่ะนะครับมั่นใจเลยคุณผู้ชมว่าพุทราของเราจะมีความหอมมันนะครับยิ่งกินก็ยิ่งฉ่ำยิ่งอร่อยนะครับลองใช้ดูได้เลยนะครับจากนั้นผสมแล้วค่ะเสร็จแล้วนะให้เขาเดือดก็พอแล้วมีแค่พุทรานะครับแล้วก็ทีพอร์ตข้นจืดแถบชมพูนะครับอันนี้ผสมมาต้มเขาให้เขาเดือดหน่อยมันก็จะนุ่มขึ้นไหมใช่ค่ะแล้วก็มีความรสชาติแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับกัดเข้าไปเนี่ยแบบหอมมันแบบนี้ผมก็อร่อยแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมลองดูส่วนผสมในหม้อนะตอนนี้เขาเริ่มเดือดตรงขอบๆแล้วถูกไหมครับแบบนี้ปุ๊บนี่นะฮะผิวส้มเชื่อมหั่นเป็นเต๋าแบบนี้สับหยาบนะครับขนาดเท่าๆกันเข้าไปเลยคนเข้าไปใช่ไหมคะเราก็ปิดไฟไปเลยนะครับโอเคผสมจนเข้ากันแบบนี้นะครับได้เวลานะครับเติมส่วนผสมไขมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับที่สำคัญนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับคือถ้าทำอาหารในขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยแต่เรามาทำเบเกอรี่เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอ้โหน่ากินนะครับเนี่ยใช่ค่ะได้แบบนี้ผมเทแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมพุทรานะครับผสมแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับเราจะมาทำในส่วนของตัวเนื้อเค้กกันละเริ่มจากจะตีไข่ไก่นะครับอันนี้6 ฟองนะครับลงไปเลยลงในอ่างผสมนะครับใช้หัวตีตะกร้อนะค่ะน้ำตาลทรายใช่ไหมครับใช่โอเคโอ้แต่สูตรนี้ทั้งน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงเลยโอเคน้ำตาลทรายแดงนะเขาจะมีความหอมขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามีไข่ไก่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับเข้าไปในอ่างผสมแล้วก็จะตีความเร็วสูงสุดเลยถูกไหมครับนานแน่จันเมย์ประมาณ 3-5 นาที 3-5 นาทีนะครับตีเลยครับผมโอเคค่ะสปีดสูงสุดเลยนะสุดยอดเลยครับนี่คือกูรูตัวจริงนะครับเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่ใส่ส่วนผสมตัวพุทราลงไปในอ่างผสมนะครับเราจะมาเตรียมส่วนผสมแห้งกันนะครับแน่นอนเลยวันนี้เราทำเค้กนะครับแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นนะครับต้องบอกว่าห่อนี้นะครับเนื้อแป้งสีขาวนะครับเนียนละเอียดจริงๆทำให้เราได้เค้กที่แบบมีเนื้อฟูแล้วก็เบานะครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมดูโลโก้ TFM แบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับทำอะไรก็อร่อยแน่นอนนะครับได้แป้งเค้กมาแบบนี้เราจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับเราจะผสมส่วนผสมแห้งลงไปมีแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับเบกกิ้งโซดานิดนึงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคได้แบบนี้ปุ๊บเราก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะตีส่วนผสมตรงนี้ใส่ส่วนผสมแห้งได้เลยนะครับอันนี้ต้องใช้สปีดต่ำเลยนะ เมื่อกี้เราใช้ความเร็วสูง 3-5 นาทีพอใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปเริ่มจากสปีดต่ำก่อนนะครับใช่ค่ะเนื้อแบบสวยมากอ่ะแล้วมันได้กลิ่นหอมเลยนะฮะทำไมเรากล้าตีนานเพราะมันแป้งโปรตีนต่ำแต่สมมติมันแป้งขนมปังอะไรแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะโปรตีนสูงมันก็จะเหนียวใช่เกิดกลูเตนก็เหนียวเกินโอเคนี่พอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ปิดเครื่องเลยนะได้ส่วนผสมเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องใส่ถาดใช่ไหมฮะใช่ค่ะสแควร์ถึงแม้เราจะผสมในเครื่องตีแล้วนะครับพอยกลงก็ต้องตะล่อมจากด้านท้ายขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะโอเคนี่พอมันเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเราก็เทลงไปที่ถาดเลยอันนี้เนี่ยถาดเรายังไม่สแควร์นะคุณผู้ชมนะอันนี้ยังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่นะครับใช่ค่ะอาจารย์เมย์จะมีปูกระดาษแล้วก็ทาไขมันไว้นะครับทาเนยปูกระดาษนะเทเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเกลี่ยให้เข้ามุมก่อนแบบที่จันเมย์ทำเลยนะฮะยังกระปาดให้เรียบนะตัวนี้ดูปาดง่ายนะใช่โอเคเสร็จแล้วเราก็เอาอัลมอนด์สไลซ์นะคะโรยลงไปที่หน้าเขาก่อนที่จะนำเข้าอบนะครับคุณผู้ชมเราก็จะโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะครับอันนี้พอเวลาไปอบปุ๊บเขามีความหอมขึ้นมานะมันก็จะมีความกรอบนิดนึงด้วยนะครับยิ่งกินก็ยิ่งเพลินเลยโอ้เรียบร้อยนะครับได้แบบนี้ต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์อบไฟ165องศาเซลเซียสนะคะประมาณ 15-20 วิธีการเช็คบางทีเราก็ใช้มือกดนะก็มีสปริงหรือไม่ก็ไม้จิ้มไม่ติดก็ได้โอเคเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่มีเนื้อครีมติดก็แปลว่าสุกเนาะสุกเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาเข้าเตาอบให้ไฟ165องศานะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นำออกจากเตาอบนะครับเค้กบาพุทราของเรานี่นะครับให้เขาเย็นตัวลงต้องเย็นนิดนึงเย็นตัวค่ะจากนั้นก็แช่เย็นก่อนแช่เย็นจะได้หั่นง่ายขึ้นถูกต้องอูจังเมสุดยอดเพราะมันสมมุติเวลาร้อนๆใช่ไหมเขาจะยุ่ยหมดเลยแต่ก็ร้อนมือด้วยใช่ค่ะดังนั้นนะคุณผู้ชมนะหลังจากออกจากเตาอบนะครับทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนำออกจากพิมพ์แล้วก็แช่เย็นก่อนแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นเมนูนี้เลยเค้กบาพุทราน่ากินน่าอร่อยแบบนี้แหละครับจากที่ผมลองดูนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ทำออกมาน่ากินน่าอร่อยแบบนี้การันตีเลยครับว่าสูตรนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับ